This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆการทำร้านกาแฟมันเหมือนการทำธุรกิจทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่แค่ว่าเราโฟกัสกับกาแฟตรงที่คนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาโฟกัสอะไรก่อนโฟกัสบรรยากาศโฟกัสความสะดวกโฟกัสเซอร์วิสดูให้ออกลูกค้าคุณคือใครทำการตลาดให้เป็นบริหารต้นทุนให้ได้รอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเราตื่นนอนมาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะพบว่ามีคนกินกาแฟเยอะขึ้นมากๆถ้าเทียบกันกับทศวรรษที่แล้วมาแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเดินออกไปข้างนอกท่านเคยนับไหมครับเรามีร้านกาแฟกี่ร้านพบว่าบ้านเรามีร้านกาแฟเติบโตขึ้นมากมายในทุกเซกเตอร์ทีเดียวคำถามก็คือว่าคงไม่ใช่ทุกร้านแล้วครับที่เปิดธุรกิจมาแล้วเนี่ยเดินหน้าทำกำไรได้นะครับบางร้านก็อาจจะเจ๊งไปดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อนี้เลยนะครับเปิดร้านกาแฟอย่างไรไม่ให้เจ๊งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับคุณณรดาคุณวิวัฒนานนท์ครับคุณนุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ่นผมก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันมีทุกที่เลยร้านกาแฟนะครับปัจจุบันลองประเมินได้ไหมครับว่าบ้านเรามีร้านกาแฟโดยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะมันนับไม่ทั่วแน่ๆแหละหลักแสนน่ะหนูว่าผมก็ว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่โอ้โหเผลอๆถ้านับตู้นี่เป็นล้านเลยมั้งอ๋อตู้นี่ก็น่าจะนับด้วยถ้าไม่คือมันอะไรก็ตามที่สร้างกาแฟเป็นแก้วๆให้คนกินน่ะหนูว่านับหมดโอ้ที่ไม่ได้ไปหยิบกินเองครับใช่แต่ว่าเยอะหลักถ้าเป็นล้านเนี่ยหนูว่าหลักแสนหลายแสนครับถ้าไม่แตะล้านสมมติบอกว่าให้ดูถอยมานิดนึงนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมกาแฟเติบโตเร็วมากในช่วงประมาณ 10-20 ปีนี้สาเหตุที่มันเติบโตมาเยอะขนาดนี้เป็นเพราะอะไรแล้วลักษณะในภาพรวมของร้านกาแฟเมืองไทยมันเป็นยังไงครับคือในการเติบโตเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเคสสตัดดี้ไงมันมีสิ่งที่ทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยเปิดแล้วรุ่งแล้วก็มันเลยทำใหอะไรใกล้ชิดสุดพวกพนักงานประจำและเวลาเราเครียดเรื่องงานเราคิดจะลาออกไปเปิดร้านกาแฟใช่เพราะเราเห็นทุกวันมันเป็นไซโคโลจีนิดนึงโอเคใช่แต่อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเพราะว่าหลายคนที่เขาแบบว่าไปเรียนเมืองนอกมาไปเห็นอุตสาหกรรมคาเฟ่ของที่อื่นเนี้ยค่ะอย่างของเราเนี่ยมันเยอะจริงแต่ถ้าเทียบกับของฝั่งแบบพวกออสเตรเลียอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เยอะขนาดเขาอันนั้นมีแบบโหทั้งแถวเลยแต่ว่ามันก็เยอะเมื่อเทียบกันกับการบริโภคของบ้านเราครับยังถือว่าเยอะมากๆคือเราก็ดื่มเยอะแหละแต่เราก็มีร้านกาแฟเยอะมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยมันมีส่วนของทั้งในแง่ของสิ่งที่คนเห็นทุกวันกับส่วนที่มันเอนจอยอ่ะมันคนรู้สึกเซฟกับการอยู่ร้านกาแฟในหลายๆครั้งมันเลยทำให้เวลาคิดอะไรไม่ออกไปร้านกาแฟนัดเจอเพื่อนไปร้านกาแฟแล้วเวลาคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อในชีวิตดีเปิดร้านกาแฟเอาบางส่วนเหมือนเป็นจุดนัดพบนะฮะของคนบางทีก็เป็นจุดที่แบบหลีกวิเวกได้บางทีก็เป็นทางออกชีวิตหลักๆเลยโครงสร้างของร้านกาแฟสักร้านนึงอะครับแน่นอนว่าโอเคว่าทำเลเรื่องค่าเช่านี้แยกไปนะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับโครงสร้างโครงสร้างมีหน้าบ้านกับหลังบ้านโอเคหน้าบ้านก็คือพวกที่โอเคหน้าร้านโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นในอย่างฝั่งมาร์เก็ตติ้งหน้าบ้านฝั่งนี้เนาะการขายจริงจังด้านหลังคือพวกบาร์แบ็คการทำงานหลังบ้านคนสตาฟสต็อกแคชโฟลว์หลักๆเลยจริงๆการทำร้านกาแฟมันเหมือนการทำธุรกิจทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่แค่ว่าเราโฟกัสกับกาแฟตรงที่คนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาโฟกัสอะไรก่อนบางทีเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยคนที่กินร้านเราเขาไม่ได้ชอบก็ไม่ได้โฟกัสกาแฟนะก็มีเพราะฉะนั้นโฟกัสบรรยากาศใช่โฟกัสบรรยากาศโฟกัสความสะดวกโฟกัสเซอร์วิสเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตรงนี้ที่โครงสร้างจริงมันก็มีปกติเลยคือหน้ากับข้างหน้าด้านหน้ากับเบื้องหลังแค่นั้นไม่ได้ซับซ้อนไว้ก่อนนั้นครับผมถามโง่ๆนั้นในฐานะคนกินกาแฟนะออกไปข้างนอกปั๊บเนี่ยบางทีเราจะพบว่าในฐานะคนที่ไม่ใช่คอกาแฟมากรสชาติคล้ายๆกันนะขมๆบางทีออกเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะการตั้งราคาของกาแฟเพราะแน่นอนมันเป็นการชี้ได้ว่ารายได้ก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็กำไรเขาจะเป็นเท่าไหร่หลักๆเลยวิธีการเวลาที่ร้านกาแฟใดร้านกาแฟหนึ่งสมมติไอ้เซกเตอร์เดียวกันแล้วมีการกำหนดตัวราคาเขากำหนดจากอะไรบ้างครับโลเคชั่นอ่ะโอเคเพราะค่าเช่าไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่กลุ่มคนแถวนั้นโอเคกำลังการซื้อค่ะครับอย่างเช่นถ้าสมมติบอกว่าคุณจะขายกาแฟแบบแก้วละ200ในย่านแบบสู่รถทัวนึกออกมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายกันใช่อันนี้คือมันออกแบบเหมือนกับหนูยกตัวอย่างให้มันชัดเนาะแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบดุ่มๆเพราะว่าการเปิดร้านกาแฟมันมีจาก2 อย่างฉันอยากเปิดร้านและฉันไปหาที่
กับอย่างที่สองคือฉันมีที่และฉันอยากจะเปิดร้านโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรมาก่อนคุณต้องดูว่าตรงนั้นอะทราฟิกอะมีเป็นยังไงและใครเดินไปนั่งเอากลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะไปนั่งเด๋อๆเลยไปยืนตรงนั้นเด๋อๆเลยอยู่สักอาทิตย์นึงอะเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนั่งเป็นแบบโฮมเลสเลยเพื่อที่จะไปดูว่าทราฟิกตรงนั้นอะมันคืออะไรแล้วก็แถวนั้นอะร้านศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนร้านไหนขายดีแล้วใครมากินร้านนั้นแล้วขายเหมือนกันหรือเปล่าร้านที่ขายดีฐานะจะเป็นร้านพิซซ่าก็ได้แต่ว่าใครมากินราคาเท่าไหร่ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นเขาขายเท่าไหร่คือตรงเนี้ยมันสำคัญกว่าว่าค่าชงค่าเช่าตรงนั้นมันเป็นการประเมินทีหลังว่าอ่ะถ้าตรงเนี้ยคุณจะขายได้เต็มที่แม็กซ์สุดคือแก้วละ80โอ้โหโอเคค่อยมากลับมาย้อนคำนวณต้นทุนว่าทำยังไงให้มันคอนโทรลได้ใน80แล้วคุณได้มาจิ้นเท่านั้นเท่านี้ที่คุณอยากโอเคบางทีอาจจะเอาตัวราคาเป็นตัวตั้งนะใช่ค่ะผมถามคุณนุ่นนี่ปัจจุบันจะเห็นว่าราคาของกาแฟสดไม่ถูกเลยใช่ค่อยๆขยับขึ้นทุกวันโครงสร้างราคาของกาแฟอันนี้เอาตัวโปรดักต์ก่อนนะครับ ยังไม่เอาหลังร้านเนี่ย50บ้าง70บ้าง ซึ่งถือได้ว่าก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ใช่โครงสร้างต้นทุนของกาแฟสักกาแฟสดถ้วยมันมาจากไหนยังไงบ้างครับจริงๆหลักๆมันจะมีค่าแรงอะแหละค่าแรงค่าที่อยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้ามันแบบตัดตรงนั้นออกไปเลยเนี่ยก็จะมีค่าช็อตกาแฟค่าเบสนิดหน่อยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆค่าแก้วค่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันมีเหตุผลที่ปีนี้ราคาขึ้นนะเพราะว่าผลผลิตการเก็บเกี่ยวกาแฟปีที่ผ่านมาของกาแฟไทยเนี่ยหายไป 50% โอ้ราคาวัตถุดิบขึ้น2เท่าครับเกินด้วยนี่คือเมล็ดกาแฟใช่เมล็ดกาแฟมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมกาแฟมันแพงขึ้นแต่ว่าตามสไตล์ตลาดถ้ามันถูกลงแล้วมันจะถูกลงไหมอาจจะไม่อ๋อมันอาจจะถูกค้ำอยู่นั้นใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าอย่างการทำธุรกิจกาแฟเองเนี่ยนุ่นก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีเราขายไปอ่ะไม่ได้กำไรเลยก็มีนะแต่เรากะว่ารอบหน้ามันจะต้นทุนจะถูกลงและเราจะเอาตรงนั้นอ่ะกำไรที่มากขึ้นตรงนั้นอ่ะมาทบกับกำไรของปีนี้เข้าใจได้แล้วนั่นคือ cash flow ที่หนูบอกว่าอ่ะย้อนกลับมาดูหลังบ้าน cash flow คุณไหวเปล่าเพราะว่าอุตสาหกรรมกาแฟเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ cash flow เยอะมากเยอะทำไมจึงแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมอื่นฮะเพราะว่าสต็อกเก็บได้รอบเดียวทั้งที่ใบฝั่งเพิ่มเติมเช่นอย่างของนุ่นอะถ้าเป็นลงโดยเฉพาะลงคั่วใช่ไหมคะคือร้านกาแฟเนี่ยยังสามารถเทิร์นได้แต่คุณต้องหาซัพพลายเออร์ที่นิ่งและมีให้คุณได้ทั้งปีเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณสวิงปุ๊บลูกค้าเขารู้และลูกค้าประจำเราจะเอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำร้านเราก็อยากที่จะให้มันนิ่งแต่ทีเนี้ยถ้าในฐานะลงคั่วอย่างนู้นอ่ะเก็บเกี่ยวกาแฟได้ปีละครั้งช่วงเนี่ยช่วงใกล้ละปลายออกโทเบอร์จนถึงประมาณช่วงมีนาตรงเนี้ยค่ะมีแค่รอบเดียวคุณต้องซื้อเท่าไหร่ก็ได้ที่เขามีให้ซื้อให้เยอะที่สุดไม่งั้นคุณไม่มีใช้ทั้งปีคือย้ำให้มั่นใจว่าเรามีซัพพลายเม็ดกาแฟเพราะฉะนั้นเงินสดในการซื้อเชอร์รี่ในเชอร์รี่กาแฟเป็นลูกกาแฟเงินสดล้วนๆเงินสดออกอย่างเดียวกว่ามันจะกลับมาเป็นเงินสดอีกรอบนึงเงินสดอีกรอบนึงยาวไม่ต่ำกว่าปีครึ่ง2ปีเพราะฉะนั้นแคชโฟลว์สำคัญมากเหมือนกันเลยกับฝั่งที่มันเป็นร้านหน้าร้านที่เป็นร้านกาแฟแบบนี้ค่ะสัญญาเช่าเท่าไหร่ถ้าทุกคนโดนไล่ออกจริงๆนะคุณต้องเผื่อไว้ว่าเอ้ยถ้าจะเจ๊งจริงๆอ่ะคุณต้องเผื่อไว้ว่าคุณต้องมีจ่ายค่าปรับล็อกไว้ยังไอ้พวกคำนวณแคชโฟลว์พวกนี้สำคัญมากธุรกิจทุกอย่างแคชโฟลว์ใช่ร้านกาแฟที่เปิดมาจะเห็นว่าเกิดมาเยอะจริงครับแต่ก็ล้มหายตายจากไปก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับองค์ประกอบของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสำหรับคุณนุ่นแล้วน่าจะประกอบไปได้หลักๆบ้างครับก็เนี่ยค่ะหนึ่งคือ cash flow สองการตลาดสามก็จริงๆมันอันเดียวกันคือ operation supply chain คือถ้าตรงนี้จบเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว lead ของหนูนะหนู lead ด้วยเงินคือ cash flow มาก่อน cash flow ต้องมาก่อนไม่ใช่กำไรสูงสุดแต่เงินหมุนต้องเสถียรภาพสูงสุดครับและ2คือการตลาดเพราะว่าการตลาดมันคือเป็นตัวชักจูงทุกสิ่งอย่างทั้งโอกาสอนาคตการยอดขายทุกสิ่งอย่างคือการตลาด operation supply chain หลังบ้านคุณมาลดคอสทีหลังโอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าร้านคุณจะสเกลไซส์เล็กกลางใหญ่3อย่างเนี้ยหายเจอเพราะการตลาดเนี่ยที่นุ่นบอกว่าสำคัญมากๆเนี่ยก็คือการที่ดูว่าคนที่ดื่มของคนกินลูกค้าเราเนี่ยใครยินดีจะจ่ายเท่าไหร่ถ้าเราเอาอย่างอื่นมาเสริมเนี่ยเขาจ่ายเพิ่มเปล่าครับอย่างทำไมถึงต้องมีครัวซองทำไมถึงต้องมีเค้กเพราะเขายินดีจะจ่ายฮะทำไมเขาไม่เอาแบบเป็นขนมแบบกล้วยแขกมาไว้ในร้านล่ะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทูเกเตอร์ไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆมันดูแบบพอมันมีฟอร์แมตบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อ
คนก็เลยทำตามกันไปโดยไม่ได้รู้ว่าจริงๆมันมีที่มานะว่าทำไมคุณต้องขายคู่กันโอเคอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตลาดสำคัญดูออเดียนให้เจอสุดท้ายแล้วลูกค้าสำคัญสุดใครบอกลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าผมว่าพฤติกรรมของคนไทยในยุคปัจจุบันต้องใช้คำว่าการดื่มกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆและจำนวนคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับปกติแล้วอะไรคือสิ่งที่มัดใจลูกค้าเยอะที่สุดรสชาติกาแฟบรรยากาศเครื่องเคียงหรืออะไรครับประสบการณ์ประสบการณ์ถ้าเดินเขาเดินเข้ามาแล้วประสบการณ์ตั้งแต่เขาแบบเหยียบเข้ามากดประตูเข้ามาถ้ามันมีอะไรสักอย่างนึงอะหรือสองอย่างที่ทำให้เขาประทับใจเขาจะกลับมาไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่แบบมันเป็นเหมือนกับ emotional business เนาะซึ่งพอเราดูเจนของคนที่ต้องก็อย่างที่บอกว่ามันต้องดูว่าไอ้คนที่มากินร้านเราเนี่ยมันคือใครเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาจะเป็นมันจะเริ่มถอยจากเจน Y แล้วมันจะกลายเป็นเจน X แล้วเขาจะเป็นกลุ่มที่ออกมาในตลาดจ่ายเงินเพราะต่อใหคือกลุ่มพ่อแม่เราว่ารวยสุดแหละแต่ว่าเขาจะไม่จ่ายแพงกว่านี้ฉันไม่จ่ายเบบี้บูมเมอร์จะใช้จ่ายเงินเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยยอมจ่ายแบบ60 70ค่ากาแฟบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นเจนเราเจน X ค่าข้าวไม่ยอมจ่ายแต่ค่ากาแฟถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าเราแล้วมันใช่ไหมแล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยค่อยมาดูว่าไอ้ส่วนของที่จะทำให้กลุ่มเนี้ยมันประทับใจมันคืออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์เป็นหลักอะไรที่มันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เขาจริงๆเพราะว่าถ้ามันถ้าเป็นอารมณ์แบบพ่อแม่เมาพ่อแม่เรามาคงไม่ได้อยากจะมานั่งคุยกับบาริสต้ากาแฟตัวนี้มาจากไหนคะคุณปู่แต่เจน X เนี่ยพี่ตัวนี้มันขั้วยังไงโอ้โอเคโอเคแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราอะที่เป็นร้านค้าจะแบบแบบอะไรหรือผมพรีเซนต์เลยมากเลยตัวนี้เนี่ยสร้างมา development 20% อันนี้ทำนู่นนี่นั่นคนกินที่บ้านเดี๋ยวนี้รู้เยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากอุตสาหกรรมเราเลยโตเร็วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ถ้าเขารู้สึกว่าเขาจอยที่เขาจะมาหรือดูให้ออกบางคนเข้ามาไม่ได้อยากให้มาคุยกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันเลยมีมุมนั้นไหมให้เขาโอ้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าขนาดไหนใช่ดูพฤติกรรมลูกค้าให้ออกในระดับหนึ่งเลยโดยที่เวลาเราวางแผนจริงเราก็จะรู้ว่าคนแถวเนี้ยซึ่งหนึ่งหลักๆคือกำลังซื้อสองคือที่เหลือดูเจนถ้าแถวนั้นเป็นโรงเรียนไหนมหาลัยอะไรมันจะมีแบบกลุ่มของเขาอะเนาะกลุ่มทำงานบริษัทแถวนี้คืออะไรพนักงานแบงก์เป็นหลักหรือพนักงานเอกชนอย่างเงี้ยมันให้มันดูแบบพวกนี้เพื่อที่จะโอเคงั้นเราจะจัดสร้างประมาณนี้เพราะสุดท้ายแล้วมันเป็น behavior กับ psychological ที่มันจะสามารถทำให้แบบมากลับมาหาฉันสิอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันไม่ใช่ตัวเรื่องตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะแต่มันเป็นสิ่งที่แวดล้อมไปด้วยองค์ประกอบของมนุษย์เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่เขาหาที่อื่นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะกาแฟหรืออะไรก็ตามอ่ะอย่างที่บอกรสชาติคล้ายๆกันทำไมต้องไปร้านนั้นล่ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความประทับใจในแง่ประสบการณ์ที่เรามันหาที่อื่นไม่ได้ถ้าเราแค่อยากกินกาแฟสักแก้วจะไปร้านไหนก็ได้ครับโอ้โหนี่ทำให้นึกถึงเชนร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโลกที่บอกว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจกาแฟเพื่อเสิร์ฟบุคคลแต่เราทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยการเสิร์ฟกาแฟเป็นตัวกลางใช่วันนี้น่าสนใจมากท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรไว้กับคนที่ทำธุรกิจกาแฟไหมครับเพราะปัจจุบันคู่แข่งเยอะมากมายจะมีความวิตกกังวลเยอะแยะมากมายคนที่ทำอยู่หรือคนที่ยังไม่ได้ทำคะทั้งสองอย่างเลยแถมมาได้เลยครับสำหรับคนที่ทำอยู่หนูขอแค่ว่าตั้งใจในการศึกษาในการสื่อสารกับคนกินอย่างมีองค์ความรู้โอ้อันนี้สำคัญเพราะว่าคุณคือคีย์หลักในการที่จะทำให้ผู้ดื่มเจริญเติบโตหรือเปล่าอันนี้คือสำหรับผู้ประกอบการที่ทำอยู่แล้วโอเคสำหรับผู้ที่จะเข้าโดดมาอยู่ในการทำธุรกิจคาเฟ่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอเคเพราะใจเย็นๆให้ทุกคนในจะทุกคนนะคะมีลิมิเตชันในชีวิตที่ไม่เท่ากันถ้าจะทำอะไรคิดดีๆถ้ารวยมากๆล้มบนฟูกแน่นอนทำเลยทดลองได้ทำเลยคุณมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแต่ถ้าจะออกจากงานที่บ้านมีลูกมีหนี้สินใจเย็นๆคิดดีๆลิมิเตชันทุกคนไม่เท่ากันแต่ทำกาแฟแล้วยังจะรุ่งไหมย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้เลยค่ะว่าดูให้ออกลูกค้าคุณคือใครทำการตลาดให้เป็นบริหารต้นทุนให้ได้รอดนะครับวันนี้ได้รู้นะครับว่ากาแฟ1ถ้วยที่เราดื่มไปนี้เนี่ยองค์ประกอบเยอะแยะมากมายแต่ที่ตัดออกไปไม่ได้คือมนุษย์นะครับเพราะที่สุดแล้ว
สิ่งอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีทั้งกาแฟและมนุษย์ควบคู่ไปด้วยวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุยกับคุณนุ่นแล้วต้องบอกว่าเราคงจะดื่มกาแฟได้เพลิดเพลินกว่าที่เราเคยดื่มนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และกาแฟสำหรับเวลาวันนี้ก็หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice